รีวิวการกินมะพร้าวกะทิกินมะพร้าวกะทิอย่างไหนให้อร่อยนะคะมะพร้าวกะทิเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะเคเลก็ฝากทุกท่านเลยที่เข้ามาช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของเคเลด้วยนะคะค่ะ2ลูกนี้คือมะพร้าวกะทินะคะไม่ใช่มะพร้าวแก่ธรรมดาแต่อย่างใดเนาะค่ะเคเลเคยซื้อที่พื้นที่อื่นนะคะลูกละ 2-300 แต่ว่าที่บ้านเคเลเนี่ยเมื่อวานเคเลไปเดินตลาดนัดมาเจอลูกละ70บาทเองค่ะเคเลก็เลยซื้อมาทั้งหมด2ลูกเพราะว่านานๆทีนะคะจะเห็นเขาขายแล้วก็มันหากินยากมากๆเลยค่ะมะพร้าวกะทิเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเคเลจะมารีวิวให้ดูค่ะว่ามะพร้าวกะทิเมื่อเราได้มาเราจะกินแบบไหนให้อร่อยนะคะค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะก่อนอื่นเลยเคเลจะใช้สากตำพริกในครัวนะคะเพื่อนๆค่ะมาทุบค่ะรอบๆลูกมะพร้าวได้เลยนะคะทุบหรือว่าเคาะไปแบบนี้ให้รอบๆลูกได้เลยเราทุบเพื่อให้เนื้อข้างในเขานะคะเนื้อมะพร้าวเนี่ยมีความฟูมีความนุ่มขึ้นนั่นเองค่ะถ้าหากว่าเราไม่ทุบนะคะเนื้อกะทิข้างในจะไม่ค่อยฟูเนาะเหมือนกระท้อนเลยค่ะอารมณ์เดียวกันเลยนะคะกระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวานเนาะมะพร้าวกะทิเกาะเนี่ยค่ะยิ่งทุบยิ่งฟูนะคะเราก็ทุบไปเรื่อยๆค่ะและไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะแตกเนาะเพราะว่าเปลือกมะพร้าวกะลามะพร้าวเนี่ยมันหนามากค่ะเคาะอย่างนี้ก็ยังไงก็ไม่แตกนะคะค่ะเมื่อเราทุบไปสักพักนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาผ่ากันค่ะมีดที่เราใช้ผ่าต้องใช้เป็นมีดแข็งๆเพราะว่าเปลือกมะพร้าวเนี่ยมันแข็งนะคะแล้วตอนผ่าเนี่ยให้ระวังมือด้วยค่ะค่อยๆผ่าไปแบบนี้จนเปลือกจนกลามะพร้าวเขาแยกออกจากกันนะคะเพื่อนๆค่ะมะพร้าวกะทิเนี่ยจะไม่มีน้ำนะคะไม่ต้องเอาขันมารองน้ำเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อมะพร้าวกะทินี่ค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะเนื้อฟูขึ้นมาเยอะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะตรงน้ำเยิ้มๆเนี่ยบอกเลยว่าหอมอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นเพื่อนค่ะจากนั้นนะคะวิธีการกินเราก็กินได้ตามปกติได้เลยค่ะถ้าคนชอบนะคะแค่เลยก็ชอบนะคะกินแบบนี้ได้เลยอารมณ์คล้ายๆเรากินกะทิสดนะคะแต่มันจะมีความหวานความหอมตรงน้ำเยิ้มๆตรงนี้ค่ะค่ะกินได้เลยนะคะใครที่เคยทานแล้วสามารถรีวิวเม้นบอกกันได้นะคะเพราะบางท่านก็ยังไม่เคยทานมันหายากเนาะหรือสำหรับใครนะคะที่ว่ากินยากไม่ชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นกะทิเราก็โรยด้วยน้ำผึ้งก็ได้ค่ะกินกับน้ำผึ้งยิ่งเพิ่มความอร่อยความฟินนะคะนอกจากน้ำผึ้งแล้วก็โรยน้ำตาลได้ค่ะหรือว่าน้ำหวานนะคะน้ำแดงหรือว่าน้ำเขียวเนี่ยจะยิ่งหอมยิ่งอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆขาบางคนก็บอกว่าโรยด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็แช่เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงจะยิ่งอร่อยนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นการรีวิวการกินมะพร้าวกะทินะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ